โอ้เราทุกคนในวันนี้นะเราทำการพาไอมารีวิวแมปที่มีชื่อว่าแมปห้องรับสุดโหดทั้ง10ด่านโอเคคือแมปนี้มันจะเป็นแมปแนวรีวิวสำหรับน้องๆที่อยากจะทำตามหรือว่าเพื่อนๆที่อยากทำตามทุกคนนะรู้ไหมไอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โง่คนที่ผมพอได้เลสโตนในส่วนหนึ่งกับคนที่เล่นไมค์ครับไม่เป็นก็คือไอ้กระจอกกลับมาแล้วสินะเอาล่ะมาอันแรกนะครับผมในพวกนี้จะเป็นการห้องรับต่างๆนะครับห้องรับอันแรกคือห้องรับที่มีชื่อว่าห้องรับนาฬิกาอยากรู้ดิห้องรับนี่คืออะไรมาขึ้นมาดูกันบินได้ไหมโอเคโอเคครับห้องรับเนี่ยไอ้ลองมายืนตรงนี้ดูยืนตรงนี้ยืนนี่ยืนข้างในยืนข้างในโอเคปิดประตูหันหลังหมุนบล็อกทองหนึ่งรอบแค่กดที่ขวาว้าวเป็นไงเจ๋งเปล่าอ่ะแล้วลองกดแล้วลองหมุนบล็อกทองอีกรอบนึงหมุนบล็อกทองอีกรอบนึงนี่เป็นลิฟต์ขึ้นมาด้วยโอเคเฮ้ยดีเจ๋งเป็นไงทุกคนคือบอกว่ามันเจ๋งมากครับเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดเราหมุนบล็อกทองเนี่ยเราจะลงไปห้องล่างก็คือลงไปห้องเนี่ย go to your secret room ก็คือเป็นห้องลับของคุณได้นะครับมามาดูวงจรดีกว่านะครับผมคือวงจรของมันเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะคือมันส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นเจ้านี่ไอ้หน้าบึ้งๆเงี้ยก็คือ observer หรือว่าที่เอาไว้ตรวจจับการเคลื่อนไหวซึ่งแน่นอนว่าที่จะจับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจจับการเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงของเจ้า item frame ได้นะครับนี่เห็นไหมโอ้อันนี้จะเป็นแบบว่าวงจรที่แบบให้ว่าเราจะทำในรูปแบบไหนเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวแบบผมทิ้งไว้ใต้ description สำหรับคนที่อยากไปดูนะนี่โอเคมันก็จะทำการตรวจสอบไปเรื่อยนะเห็นไหมอันนี้มันเหมือนว่าเป็นการฝึกว่าวางแผนวงจรอย่างนี้อย่างนี้ยังไงนะวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยอย่างนี้อ่ะสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นแนวประมาณนี้นะครับเป็นอันสุดท้ายก็คือว่ามันจะทำการตรวจสอบนี่เห็นไหมทุกคนตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเจ้าบล็อกไอเทมเฟรมที่อยู่ข้างหน้าก็คือบล็อกทองพอเราขยับปุ๊บเนี่ยมันก็ทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการให้พิสตันมันดันลงไปข้างล่างแล้วก็ดันขึ้นมาข้างบนประมาณนั้นแหละโอ้มึนเอาง่ายมาอันนี้คือส่วนใหญ่พวกวงจรประตูลับสมัยนี้เขาใช้ออฟเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกคนแต่ก่อนจะไม่ใช้นะแต่เดี๋ยวนี้ใช้กันผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก่อนรู้จักแต่ประตูเซเว่นอันนี้จริงจังประตูเซเว่นนี่ใครไม่รู้จักคือแบบเขาต้องเพอร์เซิร์ตกูเกิลไมค์ครับวิธีการทำประตูเซเว่นอันที่สองอันนี้เขาบอกว่าให้เราทำการนี่โอเคครับชูตเดอะคอร์เนอร์หรือว่าให้ยิงไปที่ประมาณแบบฟิลแบบมุมหรืออะไรพวกนี้ทุกคนนะผมไม่รู้ยิงไหนเหมือนกันที่ธนูชี้ปะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตรงไหนอ๋อผมรู้แล้วผมน่าจะพอรู้แล้วว่าตรงไหนนี่เรามาดูกันอ๋อโอเคก็คือยิงไปที่มุมก็คือมุมนี้ไปทุกคนมุมนี้นี่เห็นป่ะประตูเปิดอันนี้เป็นกริชของตัวเกม Minecraft นะครับผมจะอธิบายให้ฟังคือเจ้าธนูเนี่ยมันจะทำการทะลุบล็อกไปอ่ะมันจะนับเป็น entity ไว้ทุกคนก็คือมันจะนับเป็นธนูเนี่ยมันคือ entity ใช่ป่ะเมื่อเรายิงตรงนี้ไปปุ๊บอ่ะ entity มันก็จะทำการไปเหยียบเจ้าคันเร่งตรงนี้ให้ก็คือเหยียบไปเจ้าเพจตรงนี้ให้ซึ่งในการเป็นประตูลับเลยนี่มันบั๊กเลยมันคือใช้กริชหรือว่าใช้บั๊กของเกม Minecraft นะครับเป็นตัวในการทำง่ายๆโอเคคนไหนอยากดูก็มาดูให้แล้วกันนะอันที่3มาอันที่3นี่ผมถือว่าเป็นอันที่สุดยอดมากเห็นไหมคลิกขวาว้าว secret room ห้องลับของคุณก็คือว่านี้เป็นเสาใช่ป่ะก็ง่ายมันก็เป็นคำสั่งง่ายๆก็คือแบบว่าดึงลงมาเนาะก็ใช้เนี่ย sticky piston ดึงลงมา2รอบเนี่ยเห็นมั้ยทุกคนก็คือว่าใช้เป็นเจ้าตัว sticky piston นะครับทำการดึง sticky piston ลงมา2รอบให้มันทำการเปิดเสาที่ซ่อนเอาไว้นี่เป็นแบบว่าซ่อนห้องกับซ่อนเสาเว้ยนี่เป็นไงซ่อนห้องในเสาผมถือว่านี่เจ๋งนะผมบอกเลยว่าได้อยู่จริงว่าป่ะอยากลองดูเฉยอยากดูเฉยโอเคอันนี้ที่4นะครับทุกคนครับอันที่4เขาบอกว่าให้เราทำการเอาดอกไม้เนี่ยวางไว้บนพล็อตเว้แล้วมันก็จะทำการเปิดห้องลับดูดิว้าวสิ่งอะไรอ่ะเมื่อกี้ว้าวอ๋อมันใช้นี่เหรอบล็อกตัวจับการเคลื่อนไหววู้แปลว่าอันนี้รู้สึกว่ามันใช้บล็อกตัวจับการเคลื่อนไหวก็คือไอ้เจ้าบล็อกของขนาดของวอร์เดนเนี่ยเมื่อมันทำงานอ่ะมันก็จะทำการส่งกระแสไฟฟ้าทะลุไปอ่ะเรื่อยๆจนไอ้เจ้าสกิปพิสตันเนี่ยมันทำการดันออกมาดันกลับมาหุยเจ๋งอ่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคือเหมือนว่าถ้าเกิดเราอยู่ในระยะเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเราใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อเราวางดอกไม้วางใจกันเนี่ยไอ้เจ้าบล็อกเนี่ยจะได้ยินเสียงการวางของของเราเว้ยมันก็จะทำการให้วงจรเดี๋ยวทำงานเนี่ยเห็นป่ะโอเคอ่ะมันเป็นวงจรที่อันนี้ผมไม่รู้เนี่ยอันนี้ความรู้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเวอร์ชันใหม่นี่ผมไม่มั่นใจกับไอ้บล็อกเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ไงว้าฉลาดสุดยอดได้ใช้แน่ๆอ่ะโอเคมาอันนี้ไอ้เขาบอกให้เราทำการวางเลสโตนดัตหรือผงเลสโตนตรงนี้จึ๊บหุ้ยหุ้ยพอวางอีกทีนึงว้าวแมน what is that สร้างประตูนรกสร้างจากใครอ่ะว้าวเข้าไปนรกได้อันนี้เหมือนว่าเป็นทำการซ่อมประตูนรกนะครับโอเคมาเราเลสโตนดัตวางไปก่อนโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า
รู้สึกว่าเลสโตนดัตที่เราวางไว้ตรงเนี้ยมันจะทำการไปปิดแผงวงจรอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดเราดูดีๆมันจะมีเลเวอร์วางอยู่อ่ะเมื่อเราวางเลสโตนดัตอ่ะก็คือวงจรนี้ก็จะทำงานเก็ทป่ะเพราะว่าเลเวอร์อยู่ข้างหลังโอเคเสร็จแล้วอ่ะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตรงเนี้ยเห็นตรงดิสเพนเซอร์ที่อยู่ข้างล่างป่ะเนี่ยฝั่งนึงจะเป็นIgniteก็คือเอาไว้จุดประตูอีกฝั่งนึงจะเป็นWaterหรือว่าน้ำเพื่อเอาไว้ดับประตูครับซึ่งวงจรเนี่ยการทำงานของมันนะครับก็คือว่าเมื่อเราทำการวางไว้รอบนึงอ่ะเจ้าตัวเนี่ยจะทำการเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำการจุดIgniteแต่ถ้าเกิดเรากดอีกรอบนึงก็คือว่ามันจะทำการวางน้ำแทนอันนี้ผมก็งงว่าทำยังไงไปดูกันดีกว่าเนี่ยก็จะทำการบินดูมันครับว่าในวิธีการทำของมันก็จะทำยังไงก็เข้าไปดูในแบบเองแล้วกันนะอธิบายไม่ถูกคือมันยากอยู่โอเคมาอันนี้น่าจะง่ายอยู่เพราะว่าอันเนี้ยจะใช้เป็นเจ้าตัวของเรื่องไงดิไอ้เจ้าเนี่ยคาร์ดวิทฮอปเปอร์ก็คือจะเป็นฮอปเปอร์อยู่ข้างล่างนะครับไมค์คาร์ดวิทฮอปเปอร์สามารถที่จะดูดไอเทมจากบล็อกนึงลงมาข้างล่างได้ใช่ไหมแล้วเมื่อทำการมีไอเทมที่อยู่ข้างในปุ๊บฮอปเปอร์ก็ทำการส่งกระแสไฟฟ้าไปเพื่อให้ประตูมันเปิดมาดูว่าเป็นยังไงลองโยนดูนี่ว้าวก็จะเกิดห้องลับอย่างนี้ขึ้นนะครับคือฮอปเปอร์ทำการส่งกระแสไฟฟ้าไปให้วงจรข้างหลังทำงานนะครับทำงานด้วยการเนี่ยผลักหรือว่าดูดพื้นลงมาข้างล่างนะครับผมแต่เมื่อเราจะทำการเก็บก็คือทำการดึงไดมอนด์ออกมานี่ประตูก็จะกลับมาเหมือนเดิมประมาณนั้นแหละครับก็คืออันนี้เป็นเหมือนว่าฮอปเปอร์มาทำการดูดไอเทมออกมาประมาณนี้เฟี้ยวอยู่อันนี้ก็วิธีการทำของเขานะครับผมเป็นวิธีการทำที่แบบว่าชิวๆนำมาใช้ตามกันได้โอเคมาตรงนี้นะครับมาดูกันว่านี่คืออะไรกดปุ่มปัง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 ว้าวมันเป็นประตูห้องลับนี่เมื่อเรากดมาอุ้ยเอาห้องลับนี่มันขังกลัวไอ้ห้องลับนี่มันน่าจะไม่ผ่านห้องลับนี้ก็คือว่าเป็นประตูแบบว่าห้องลับอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดไปนี่เห็นป่ะอันนี้ก็จะทำการดันลงไปข้างล่างปุ๊บปุ๊บนี่ห้องลับป่ะดูหรูดูหรูจริงๆแล้วมันควรจะมีบันไดถูกป่ะเออนั่นจะเป็นห้องลับนี่แล้วพอเนี่ยมันจะเด้งออกมามันเป็นบล็อกสลามข้างล่างเนี่ยเออประตูนี้จะเป็นเหมือนประตูห้องลับบล็อกเดียวนะครับเพื่อทำการลงบล็อกเดียวแล้วก็ขึ้นมาบล็อกเดียวแต่ก็ทำยากอยู่นะดูเหมือนจะง่ายนะไม่มันคือมันก็ง่ายในส่วนของมันเลยแต่มันก็ยากในส่วนของมันมาตรงนี้ครับอันนี้ห้องลับเตาผิงน่าจะง่ายอยู่สำหรับทุกคนก็คือกดวางนี่เตาผิงก็จะหายไปแล้วตรงนี้จะเป็นดิสเพนเซอร์นะครับที่เอาไว้ใส่ฟิตเนสสตีลอยู่เพื่อเอาไว้จุดเตาผิงนะครับผมแล้วเมื่อทำการปักมันก็จะทำการนี่เปิดเตาผิงเหมือนเดิมส่วนวงจรเหมือนวงจรประตูเซเว่นเป๊ะเลยครับแค่ใส่ดิสเพนเซอร์เข้าไปเพิ่มเป็นไฟร้อยบังว่าไม่เห็นบล็อกอื่นเห็นปะวงจรเหมือนประตูเซเว่นเป๊ะเลยใช่ประตูเซเว่นวงจรประตูเซเว่นครับแต่แค่จุดไฟมาเพิ่มนี่อันนี้เป็นหนึ่งในห้องลับนะครับเป็นห้องลับที่ผมว่าเจ๋งอยู่มาอันนี้ไว้ไอ้รู้ป่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือประตูลับบันไดมาดูกันนี่ประตูลับใต้บันไดโอ้ห้องใต้บันไดเหรอเป็นห้องใต้บันไดครับมาดูวงจรข้างล่างดีกว่าวงจรข้างล่างคือเมื่อเราทำการกดคลิกสวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กกี้พิสตันนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวไอ้โมชั่นเซนเซอร์ผมไม่รู้จะเรียกไงผมขอเรียกโมชั่นเซนเซอร์แล้วกันนี่เห็นป่ะมันทำการดันลงมานี่แล้วเมื่อเราทำการกดคลิกขวาก็จะดันขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมอันนี้ผมว่าเป็นห้องลับใต้บันไดผมว่าอันนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงๆเจี๋ยวมาอันสุดท้ายคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้เราทำการเอาเจ้าฟิตเนสสตีลในจุดที่แคมป์ไฟนะครับมันจะทำการมีประตูได้ไงอ่ะไม่ครับไฟทำอะไรแบบนี้ได้แล้วหรออ๋อรู้แล้วอะไรผมรู้แล้วคือมันมีโพเดียมอยู่ทุกคนซึ่งเจ้าโพเดียมเนี่ยรู้เปล่าว่าโพเดียมเนี่ยสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้ได้เด้อได้แม่ถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับโพเดียมเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในไมค์คัสธรรมดาโพเดียมมันอยู่ในจุดของการให้กระแสไฟฟ้านะถ้าจำไม่ผิดโพเดียมเนี่ยจะให้ถ้าจำไม่มันจะน่าจะให้กระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่าจำไม่ได้แต่น่าจะใช่เนี่ยดูจังดูแบบนี่เอานี้เราเป็นการดูนะครับว่าทำยังไงแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงส่วนของโพเดียมมาดีกว่านะครับเพราะตรงนี้เป็นส่วนของเกี่ยวกับพิสตันนะครับโอเคตรงนี้นะครับจากที่ดูก็คือว่าไม่น่าเกี่ยวกับโพเดียมมันจะเกี่ยวกับเรื่องของนี่วอร์เดนนะครับมันคือใช้ตัวนั่นแหละไอตัวเปล่งแสงวอร์เดนอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมอ่ะเห็นปะโอ้ไว้ข้างล่างเออก็คือแล้วเมื่อเราทำการจุดไฟตัวเปล่งแสงวอร์เดนก็จะแบบหุยมีการเคลื่อนไหวตรงนี้มันก็จะทำการนี่เปิดในนี้ให้โอเคอย่างนี้โอเคเลยอย่างนี้สวยตัวเปล่งแสงวอร์เดนนี่ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ใช้งานได้เยอะมากเลยนะเอาจริงโอเคเลยอ่ะของดีของดีในกระแสวงจรมันโหโหดมากสุดยอดโอเคก็ชอบประตูไหนสุดคอมเมนต์ไว้แล้วก็ไปโหลดแมปเพื่อมาทำการทดสอบสร้างได้ไปแล้วไป